ำหรับวิธีปิดกล้องนะครับเราอาจจะเริ่มจากวิธีการปิดโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับโดยโอเคถ้าเราเสร็จงานแล้วนะครับเราก็ปิดโปรแกรมนะครับโดยคลิกตรงนี้นะครับเราถามว่าโอเคต้องการจะปิดใช่ไหมก็กดโอเคครับจะปิดโปรแกรมให้นะครับพอปิดโปรแกรมเสร็จนะครับเราก็มาปิดส่วนที่เป็นหัวกล้องนะครับหัวกล้องดิจิตอลนะครับหัวกล้องดิจิตอลจะถูกคอนโทรลด้วยกล่องตัวนี้ครับกล่องสัญญาณตัวนี้กล่องคอนโทรลเลอร์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับพอเราปิดโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็ปิดหัวกล้องนะครับปิดคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นเราก็จะมาปิดสวิตช์ของหลอดไฟนะครับปิดสวิตช์หลอดไฟที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็ปิดคอนโทรลเลอร์ของหลอดไฟนะครับที่เป็นไบฟิลนะครับปิดคอนโทรลเลอร์ของไฟที่เป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับแค่นี้ครับแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างออกแล้วก็คุมกล้องนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับเราจะเลื่อนตัวโน้ตพีซนะครับลงมาในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นการปิดอุปกรณ์นะครับการติดกล้องจุลทรรศน์นะครับ